วัสดีค่ะกลับมาพบกับปฐมชาแนลอีกครั้งนะคะวันนี้เราอยู่ที่บรรยากาศแบบจะคล้ายๆกับไนท์มาร์เก็ตบ้านเราค่ะเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคือตลาดนัดกลางคืนของที่นี่เขามีอะไรขายมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะตามดูกันต้องแค่พูดฉันก็เหนื่อยต้องปิดปากบรรยากาศตรงด้านหน้าตลาดนะคะคือตอนตลาดเขาก็จะเป็นแบบอยู่ข้างในเต็นท์นะคะเต็นท์ข้างในก็เป็นด้านหน้าก่อนจะเข้าไปนะเดี๋ยวเราไปดูโชว์ก่อนนะคะWe'll be right back.
านนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นไส้กรอกแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ค่ะก็จะมีเนื้อแบบหลายๆแบบมีอะไรบ้างมีอะไรอีมูแกมีอีมูด้วยอ่ะแทงเกลือคาร์บูไดด้วยนี่นั่นราคามันถูกมากเลยค่ะ15ดอลลาร์ค่าเหรียญแต่แบบไม่เอาอ่ะเราไม่ค่อยอยากกินอะไรแปลกๆนี่แกคิดว่าแกคุมไว้แล้วแล้วมันจะปิ้งเหมือนได้ไงYou
ได้เวลากลับบ้านแล้วเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าก็ตลาดที่นี่จะมีทุกๆวันพุธนะคะสำหรับไนท์มาร์เก็ตก็ของเท่าที่เราถ่ายช่วงนี้จะเป็นซัมเมอร์ไนท์มาร์เก็ตซัมเมอร์เหรอใช่มาใส่เสื้อดูสิหนาวหนาวนี่หนาววันนี้เย็นค่ะจะบอกว่าอะไรอีกอ่ะมีความรู้อะไรให้ท่านผู้ชมไหมคะไม่มีมีความรู้ก็ให้มาดูของกินละกันอ๋อของก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะของกินมากเยอะมากที่ระลึกเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็มีมาจากหลายประเทศเก่าด้วยใช่กับข้าวอาหารก็ค่อนข้างหลากหลายตลาดเขามีตั้งแต่กี่โมงประมาณ6โมงเย็นก็เลยจะประมาณ5โมงจะถึงประมาณ4ทุ่มก็จะเริ่มวายแล้วนะคะดูกันเผื่อใครอยากมาเที่ยวเนาะจบวอล์กสำหรับการพามาเดินเล่นมาดูของกินมาเที่ยวที่ตลาดควีนวิกตอเรียมาร์เก็ตเพียงเท่านี้นะคะโอเคไปแล้ว